สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้พบกับครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันทุกวันพฤหัสบดีสีส้มด้วยและนักเรียนวันนี้ป.1/3เป็นไงคะเรียนมา3ชั่วโมงวันนี้เห็นเต้นกันสะบัดเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยคุมอยู่ปลายทางฮะตั้งใจเรียนกันดีไหมตั้งใจเรียนกันดีบอลตั้งใจเรียนหรือเปล่าตั้งใจเรียนของครูตาไหมฮะแล้ววิชานี้จะตั้งใจเรียนไหมคะตั้งใจเรียนอ๋อเหรอวิชานี้เป็นวิชาอะไรคะวิชาทัศนศิลป์วันนี้เรียนเรื่องอะไรคะขูดสีได้ความสวยวันนี้เราจะขูดสีกันเอ๊ะทำไมต้องขูดสีขูดสีเป็นการทดลองสีวิธีหนึ่งที่เป็นผลงานทางศิลปะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเติมความคิดสร้างสรรค์ลงไปในภาพปกติเราใช้การวาดใช่ไหมวาดภาพวันนี้เราขูดสีโดยไม่ใช้ดินสอวาดแต่เราใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการขูดไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันเอามาง่ายไหมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะหาง่ายก็ให้นักเรียนเตรียมไม้จิ้มฟันกันมาคนละ1อันลำบากไหมไม่ลำบากถ้าเอามาแล้วนักเรียนก็ต้องระมัดระวังอย่าให้หล่นเอามาเยอะเดี๋ยวหล่นพื้นแล้วเพื่อนเผลอเดินไปสะดุดไม้จิ้มฟันทิ่มเท้าอีกโอ๊ยอันตรายไหมอุตส่าห์บอกว่าอุตส่าห์คิดว่ามันไม่มีอันตรายแล้วมันก็กลับมีอันตรายขึ้นมาได้ใช่ไหมดังนั้นเอามาคนละหนึ่งอันจะได้ไม่ต้องรักษามากเก็บไว้ใช้พอถึงวิชาที่เรียนเท่านั้นไม่ใช่หยิบเข้าหยิบออกหยิบเข้าหยิบออกหล่นไปตอนไหนเพื่อนมาเตะทิ่มเท้าเพื่อนอีกตำเท้าเพื่อนอีกวันนี้บอกว่าจะตั้งใจเรียนก็เลยจะให้รางวัลด้วยการเล่านิทานก่อนเล่านิทานให้ฟังนะเป็นเรื่องราวของผักเหมือนกันวันนี้เห็นว่าจะจับผักกินให้หมดเลยใช่ไหมคุณครูรัตนาคุณครูรัตนาบอกให้จับกินให้หมดเลยวันนี้แต่อันนี้กินยากหน่อยเพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่แล้วก็ทำไมไปดูกันดีกว่าทำไมกินยากเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นของใหญ่ของยักษ์ดูมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังเนี้ยมีคุณตาอาศัยอยู่นะคุณตาคุณยายคุณหลานอาศัยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยและเดี๋ยวดูคุณตาหน้าตาของคุณตาคุณตาแก่แล้วแต่ภาพเนี้ยที่วาดออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นหนังสือนิทานของรัสเซียเป็นหนังสือนิทานของรัสเซียที่แปลมานะอ้าวคุณตาปลูกผักกาดหัวผักกาดไว้นะแสดงคุณตามีอาชีพทำอะไรเนี่ยทำนาเอ้ยฮะทำสวนฮะสวนทำสวนทำสวนผักปลูกผักมีอาชีพเป็นเกษตรกรนะปลูกผักไว้แต่ผักอันเนี้ย
ป็นผักกาดหัวผักกาดโอ้ไปดูทุกวันทุกวันพอไปดูก็งอกงามเจริญงอกงามโตเร็วอย่างรวดเร็วเลยหัวผักกาดของคุณตานะหวานหวานเออแล้วหัวมันก็อีหัวนี้มันก็ย้อยใหญ่ไปดูนะดูโตเร็วจริงๆน่าปลื้มใจเยี่ยมเลยคุณตาไปดูอุ้ยตายตายผักกาดอันนี้ตัวย้อยใหญ่โอ้โหโตเร็วทันใจดีเหลือเกินเป็นผักกาดยักษ์หัวใหญ่มากเหมือนผักกาดยักษ์เลยคุณตาดีใจกระโดดใหญ่เลยปลูกผักได้ใหญ่มากกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยคุณตาเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณตาจะถอนไปให้คุณยายทำอาหารดึงดึงก่อนพยายามถอนก่อนให้ออกจากต้นถอนเท่าไหร่ก็ถอนไม่ออกเนี่ยหัวผักกาดถอนเท่าไหร่ก็ถอนไม่ออกคุณตาก็ร้องหุยเล่หุยหุยเล่หุยแล้วก็ดึงหุยเล่หุยหุยเล่หุยอ้าวดึงหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดติดอยู่ในดินนี่ไม่ยอมหลุดนะไม่ยอมหลุดไม่ขยับขยื่นเลยดึงฮะต้องดึงทีละอันมีอยู่อันเดียวเนี่ยมีอยู่หัวเดียวไปดูคุณตาก็เลยดึงไม่ไหวสงสัยไม่หลุดแน่ไปตามคุณยายที่บ้านมาคุณยายบอกคุณยายก็ตามอ่ะช่วยดึงคุณตาก็ดึงหัวผักกาดคุณยายก็ดึงตาแล้วก็พร้อมกันก็ร้องให้สัญญาณหุยเล่หุยเอ้าแต่หัวผักกาดหลุดไหมยังไม่หลุดไปเรียกหลานมาทำไงดีคุณยายไปตามคุณหลานที่บ้านมาคุณยายปี๊ไปตามคุณหลานที่บ้านมาเร็วๆๆๆๆกาดไปช่วยตาดึงหัวผักกาดหน่อยอ้าวกาดวิ่งกระโปรงบานมาเลยมาดูตากำดึงอยู่หมดเรี่ยวหมดแรงนี่ตากำลังหมดแรงเลยนะนั่งหมดแรงเลยรอหลานมาช่วยจะได้กินไหมน้ำโตไวจริงๆคราวนี้ใหญ่ขนาดนี้เลยยายอีกหลานก็บนอุ้ยตาปลูกยังไงนะใหญ่ขนาดนี้เลยยาตาก็เอาไม้เอาพร้อมนะตาก็ดึงหัวผักกาดตาก็เป็นคนดึงที่ต้นหัวผักกาดตาดึงเสร็จแล้วยายก็ดึงตายายดึงตาเสร็จแล้วหลานก็ดึงยายอาสามแรงแข่งขันช่วยกันสามัคคีกัน1 2 3หุ้ยเล่หุ้ยเอ้าหุ้ยเล่หุ้ยเอ้าหุ้ยเล่หุ้ยหลุดไหมไม่หลุดหลุดโอ้โหไม่นะมันไม่ยอมหลุดสักทีอ่ะต่อไปทำไงดีละไม่หลุดทำไงก็ไม่หลุดเริ่มหมดแรงแล้วหลานบอกว่าตาไม่เป็นไรพักก่อนเดี๋ยวหนูจะไปตามหมาที่บ้านมาช่วยอีกแรงหนึ่งหมาก็วิ่งมาเลยหมาก็วิ่งมา
ช่วยเต็มที่เต็มแรงคราวนี้เป็นไงล่ะตาเอาแล้วเริ่มใหม่ตาดึงหัวผักกาดยายดึงตาหลานดึงยายส่วนหมาหมาหลานมาก็ดึงหลานเอาสี่แรงแข่งขันเออสี่แรงแข่งขันพร้อมยังพร้อมเอ้าไม่หลุดโอ้ยหมดแรงแล้วตั้งสี่แรงแข็งขันทำไมถึงยังไม่หลุดอีกนะไม่หลุดทำไงดีตานี่ปลูกผักหัวเริ่มเลยหมาบอกว่ามีเพื่อนเป็นแมวไปตามแมวมาแมวไปช่วยตาดึงหัวประกาศหน่อยเร็วเออแมวกับหมาถูกกันเป็นเพื่อนกันก็เลยโหไปดูพวกนี้ที่ดึงหัวประกาศอยู่ทางนู้นคอยอยู่คอยหมาไปตามแมวหมดแรงนอนคอยอยู่ทางนี้หมดแรงจะได้กินไหมเนี่ยหัวผักกาดเนี่ยเออจะได้กินเปล่าไม่ได้กินยังไม่ได้กินอ้าวช่วยกันดึงแม่ดึงไปตามหมามาช่วยกันดึงดึงยังไงช่วยกันดึงอ้าวช่วยกันดึงตาดึงหัวผักกาดใช่ไหมยายก็ดึงตาดึงตาร้านดึงยายหมาดึงหมาแล้วแมวดึงหมาเอาพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ว1 2 3พร้อมแรงดังขนาดนี้ท่าทางจะหลุดแน่เลยแต่